็เป็นญาติญาติกันแหละครับช่วยกันเขาออกมาเขาออกมาโดยไม่มีดาวใช่ไหมครับไม่มีดาวเขาออกมาให้เราช่วยเราก็ช่วยเขางั้นเหรอครับโดยคิดไม่แพงโดยคิดวันละ800ครับอยู่กับเรานะรถอยู่กับเรา800ครับไม่มีวันฟรีไม่มีอะไรเราก็หาให้เขาทุกวัน800เป็นฝูงกันหรือญาติญาติกันนะครับญาติห่างๆนะครับห่างๆมันก็น่าเห็นใจในคนที่มีสตังค์ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนถึงจะมีนะใช่ไอ้ดอกผลขึ้นมาเอามาลงทุนอย่างที่กำลังพูดถึงเวลานี้เอามันยังดีครับว่าไม่มีดาวใช่ครับมันอาจจะมันยังมีมาช่วยมีดาวตรงนี้นะมันไม่ได้ฟรีแล้วมันต่อยาวเราทางบริษัทเนาะเขาคงคือต่อยาวอ่ะต่อยาวครับ5 ปีครับตอนนี้นานเห็นไหมผ่อน5 ปีคิดว่าร่างกายไปถึงไหม4-5 ปีที่จะถึงไหนครับไม่ถึงหรอกครับไม่ถึงมันจะไปลงมันจะไปหยุดที่จุดไหนเนี่ยนั่นแหละครับลองคิดให้พิเรียนยาว5-6 ปีนี่นะยาวนะครับเป็นหนังยาวเลยห้าปีหกปีห้าปีเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือทำมาหาใช่ครับคือที่เรามาช่วยนี่ก็คือเราก็ไม่อยากให้เราว่างไม่มีอาชีพใช่ไหมฮะอย่างน้อยมันก็ช่วยพยุงไปก่อนอาชีพครอบครัวมันช่วยพยุงไปก่อนใช่ต้องคิดอย่างนี้นะครับอันนี้จะไปต่อได้ใช่ครับนั้นถ้าเราไม่ทำเลยกับครอบครัวเรามันก็ลำบากมันจะใส่แฟนคนเดียวกินก็ไม่ไหวครับมันยิ่งกว่าตัวเลขคูณความลำบากไปเรื่อยเนาะใช่ครับมันยุคนี้แหละครับที่มันเงียบมันเงียบผิดปกติหน่อยนะครับมันเป็นยุคการเปลี่ยนผ่านหรือเปล่าลองคิดอยู่ในกรอบกว้างๆสิครับคือตอนนี้ผมว่ามันอะไรมันจะเปลี่ยนผ่านนั่นแหละครับมันก็มีส่วนนะครับเปลี่ยนผ่านก็เห็นได้ตามข่าวก็เพราะว่าเศรษฐกิจโลกด้วยก็มีส่วนด้วยใช่ครับเศรษฐกิจโลกด้วยแต่ภายในเราก็ไม่ค่อยดีครับผมใช่ไหมภายในเราก็ไม่ดีด้วยเพราะว่ามันเป็นกันทุกประเทศในโลกนี่นะทุกประเทศนะครับเป็นยุคการเปลี่ยนผ่านของการอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดอยู่เป็นของประชาชาติกันแล้วกันนะใช่ครับเอาล่ะนี่คือกรอบธรรมชาติเป็นธรรมชาติทีนี้ไอ้กรอบที่เป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันคำถามมีว่ามันธรรมชาติกับธรรมชาติมันเปลี่ยนผ่านไหมเท่าที่สังเกตได้พอที่จะหยิบยกมาในรูปแบบการเปลี่ยนผ่านได้ไหมครับว่ามันยังไงเป็นไงธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาตินู่นแหละแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดนี่นะครับคือธรรมชาติธรรมชาติคือตอนนี้คือระบบนิเวศเราไม่ดีระบบนิเวศเราตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงโดยที่ตอนนี้ถ้าเราดูในประเทศจริงๆนั้นในประเทศตอนนี้มันแทบจะไม่มีฤดูหนาวเห็นไหมแทบจะไม่มีฤดูหนาวจะตะร้อนกับฝนมันจะไปเน้นร้อนแล้วตอนนี้มันจะเน้นฝนแล้วด้วยฝนก็จะน้อยลงร้อนจะร้อนขึ้นเยอะไอ้นี่พูดถึงองค์รวมใหญ่เนาะใช่ครับเนี่ยแล้วประเทศเราก็เป็นอย่างนี้ด้วยการเปลี่ยนผ่านเนี่ยประเทศเราก็เป็นด้วยผลกระทบก็ได้มาเต็มๆเนี่ยคือร้อนการเปลี่ยนผ่านตรงนี้คำถามมีว่าอะไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการเปลี่ยนผ่านมาในรูปแบบที่ทั้งมนุษยชาติที่ดำเนินการอยู่ดำเนินการต่อไปแล้วก็ธรรมชาติและธรรมชาติผมว่าอุตสาหกรรมอะไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอุตสาหกรรมครับผมคิดนักอุตสาหกรรมครับนักอุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมนี่สำคัญที่สุดเป็นตัวเร่งเลยครับเร่งธรรมชาติอย่างครับมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเร่งธรรมชาติให้มีการเปลี่ยนแปลงได้สูงมากตอนนี้ก็แปลว่าคำว่านักอุตสาหกรรมนะเรานั่งอยู่สิ่งที่เรานั่งอยู่เวลาเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมไหมเป็นนะครับเพราะมันใช้ระบบเครื่องจักรมีการเผาผลาญใช่ไหมมีการเผาผลาญมองนี่เครื่องจักรกำลังทำงานนั่งอยู่เนี่ยแล้วก็เผาผลาญต้นทางมันเนาะใช่ครับทีนี้เอาล่ะไออุตสาหกรรมที่มันจะเติบโตมาขนาดนั้นส่งผลสิ่งแวดล้อมขนาดนี้ถามว่าอะไรเป็นต้นเหตุจริงๆทีนะอะไรเป็นต้นเหตุจริงๆก็เริ่มจากมนุษย์สิครับมนุษย์นี่เป็นตัวเริ่มต้นจุดประกายขึ้นมาก่อนจะมีอุตสาหกรรมก็ต้องได้ความคิดจากมนุษย์เอาว่าลงเลยใกล้เคียงแล้วนะ point of view ของมนุษย์จริงๆเป็นต้นเหตุคืออะไรครับเป็นต้น
นเหตุของต้นเหตุจริงที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยต้นเหตุของต้นเหตุอันนี้ผมไม่ถึงอันนั้นแชร์กันนะครับลองฟังฝ่ายทางด้านนี้ลองดูเชื่อว่าผมว่านะมนุษย์มันเกิดมากเกินไปมาแย่งอาหารกันกินใช่มาแย่งแผ่นดินกันอยู่ใช่มาแย่งคู่กันพิศวาสมีหรือเปล่ารู้เนาะใช่ครับแล้วก็มาแย่งอำนาจปกครองถามว่ามีจุดไหนบ้างที่ผิดผมว่าเยอะว่ะเนี่ยผมว่ามันเข้าทุกเรื่องนะทุกเรื่องใช่พิศวาสบ้านเมืองเราก็มีครับว่าไอดอลดาราเนาะใช่ครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะเห็นชัดนะผมว่านะชัดเลยเนี่ยก็แปลว่าประชากรเกิดมากเกินไปนั่นเองมาถึงวันนี้นะทานี้พอตามข่าวคราวได้ไหมครับว่ามันในโลกนี้มนุษย์มันเกิดมากี่หน่วยกี่ยูนิตกันแน่เยอะมากอะที่ตามข่าวที่การเกิดต่างประเทศยังไม่ได้รวมนะโหสูงมากสูงมากนะสูงมากครับส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาจะเยอะมากจะเยอะกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะตอนนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วนี่เขามีการคุมกำเนิดมีการวางแผนคือประชากรจะน้อยลงเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ประเทศที่ยังไม่พัฒนาคือเยอะมากครับผลิตเยอะมากครับว่าณวันนี้นโยบายของประชากรที่มีมากที่สุดนะที่กำลังเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายออกไปอยู่ประเทศต่างๆของโลกกำลังแพร่พันธุ์นะแพร่พันธุ์กำลังแพร่พันธุ์โอชีสตังกำลังแพร่พันธุ์ขยายไปเรื่อยแหละขยายไปเรื่อยนะถ้าเรียกว่าการเขาเรียกว่าพูดว่าไงถ้าผมคิดเองนะนี่แหละคือสงครามเย็นใช่ครับ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 ใช่ประชากรที่มีมากๆในโลกนี้ก็จะออกนอกประเทศไปพร้อมๆกับอะไรไปพร้อมๆกับผลิตภัณฑ์ที่ประเทศเขาผลิตได้ตรงนี้แหละฮะมองให้ดีๆกันแล้วกันทีนี้ประเทศเราผลิตไม่ได้เหมือนเขาแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาของเขาใช่ของใช้ทั่วไปเนี่ยเนาะใช่ครับนาทีนี้ในครัวเรือนถามได้เลยครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตขึ้นมาประเทศไหนที่มากที่สุดตอนนี้ก็จีนครับจีนมากสุดเห็นว่ามาแล้วเห็นไหมมาแล้วลงตัวแล้วเป็นลงตัวแล้วจีนจะมากสุดตอนนี้ลงตัวแล้วลงตัวแล้วนี่ฮะตัวที่แล้วข้อหน้าจะเป็นยังไงต่อนะครับเอาเท่ยังไงก็ตามที่แผ่นดินนี้มันอยู่ไหนก็อยู่นั่นอยู่แล้วไม่มีใครย้ายแผ่นดินได้ย้ายไม่ได้แต่มนุษย์เชื่อครับมันเคลื่อนที่ไปครอบงำแผ่นดินบ้านเมืองเราก็ให้โอกาสเขาเช่นสัญญา99ปีเท่าไหร่ปีนี่นะครับนี่นะครับนี่คือจุดบกพร่องคือการที่อำนวยความสะดวกขนาดนี้ผมว่ามาจากระบบเศรษฐกิจของเรามันอ่อน99ปีถามว่ามันครอบเวอร์อยู่กี่รุ่นคนมาเนี่ยประมาณ3ได้ไหมครับ3รุ่นคนลูกกับหลานเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยล้านแล้วครับเนี่ยแหละเนี่ยแหละครับเสียสว่าใครก็ตามที่มีอายุ20ปีเนาะมาแพร่พันธุ์ที่นี่เกิดลูกนะเกิดลูกนะใช่40ปีต่อไปใช่แพร่หลานแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ไหมฮะรุ่นแรก90ปีเอาตายออกหมดสัญญาแล้วรุ่นหลานต่อนี่ไหมถามว่าอนาคตเนี่ยแต่เขาอยู่อย่างเงี้ยสมมติว่าอยู่อย่างเงี้ยนะเขาสามารถใช้สัญชาติเปลี่ยนสัญชาติได้นี่ถูกไหมต่อไปก็สมมุติว่าประเทศเราตอนนี้99ปีเนี่ยประเทศอื่นมาอยู่เนี่ยและอยู่ถึงรุ่นหลานเนี่ยเขาสามารถจะเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยได้นะใช่ไหมใช่ต่อไปก็เขาไม่ใช่สัญชาติอื่นแล้วเป็นสัญชาติไทยอ่ะครับอยู่ได้ยาวผมว่าอยู่มากกว่า99ปีครับเห็นไหมเห็นไหม
ยังต่อได้ด้วยนะก็ต่อเพลงต่อใช่ต่อใช่ครับต่อไปผมว่านะต่อไปผมว่าเขาซื้อได้ในชื่อเขาด้วยซ้ำไปถูกต้องอนาคตต่อไปเห็นไหมเห็นไหมแล้วลูกหลานไทยเป็นไงต่อเนี่ยลูกหลานไทยนี่แหละคือปัญหานะครับลูกหลานไทยตอนนี้ผมไม่ได้ว่านะลูกหลานไทยตอนนี้สื่อต่างๆที่เข้ามาเนี่ยดูลูกหลานไทยดูครับตอนนี้ปฏิบัติการดูแต่ละคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเนี่ย มันไม่เหมือนยุคก่อนนะยุคที่ยังไม่พัฒนามากกว่านี้อยู่ในครอบครัวอบรมพ่อแม่อบรมดูตอนนี้นะครับ12 13มีครอบครัวแย่งออกไปข้างนอกดูดูมันผิดนะมันผิดแบบมันผิดธรรมชาติไปเยอะของคนไทยนะมันผิดธรรมชาติไปเยอะใช่แล้วเด็กๆตอนนี้ดูได้จากมันออกจากสื่อมาสื่อเห็นมั้ยฮะสื่อออกจากสื่อมาเยอะมากครับสื่อที่บางทีไม่ได้กองทีเราไปตามแนวต่างประเทศแนวเอเชียติดแนวเอเชียแนวยุโรปตอนดูเด่นตอนนี้เด็กไทยเป็นไงครับเหมือนไหมเหมือนดีอ่ะครับครับนี่แหละครับการพัฒนาไม่ดีเท่าที่ควรผมว่าครับผมนาทีนี้ทำไงต่อจะช่วยเด็กรุ่นที่ว่านี้ได้ดีครับคือจริงๆระบบเนี้ยมันต้องเริ่มจากการศึกษาแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในครอบครัวมากกว่ามันต้องเน้นครอบครัวมากกว่าต้องเน้นโหมดครอบครัวเนาะใช่ครับครอบครัวนี่สำคัญมากทีนี้ครอบครัวเนี่ยแต่ละครอบครัวมันก็ต่างกันอีกมันจะต่างคือในฐานะคนไม่เหมือนกันวิถีชีวิตฐานะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับห่างกันโอกาสที่มันห่างกันใช่การเลี้ยงดูมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปที่เด็กทุกวันนี้ที่มันเสียงแต่เด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กครอบครัวที่มาจากฐานะยากจนไม่ใช่จากคนรวยน้อยเงินสูงมากเลยใช่ครับนี่แหละผมว่าขาดการอบรมสอนมาจากโรงเรียนมานี่แหละกับบ้างแล้วผมคือผมอยากอย่างนึงคือตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยผมว่าศาสนาเราอ่ะศาสนาพุทธตอนนี้ทำไมเขาสอนน้อยมากอ่ะวิชาศาสนาพุทธอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ผมเรียนที่อะไรเนี่ยใช้พระมาสอนที่เข้าไปวัดด้วยซ้ำไปผมว่าเนี้ยชุดเนี้ยดีกว่าตอนเนี้ยแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมแทบจะน้อยมากเลยถ้ามีพระมาสอนก็มาสอนในเชิงตลกซะมากคืออยากให้เด็กตลกในจออยากให้เด็กไม่เครียดไม่อะไรคงอยากอย่างนั้นความคิดนะผมว่านะจริงๆแล้วอ่ะผมว่าในหลักศาสนาจริงๆแล้วก็สอนดีๆเด็กมันก็ฟังใช่ศาสนาพุทธนะใครก็ฟังครับผมอยากให้สอนนะผมอยากให้มีอยู่ในเหมือนเดิมอ่ะในภาคเรียนเหมือนเดิมอ่ะอาจจะ2คาบวันนึงมีอาทิตย์นึงอาจจะ2คาบ3คาบก็ว่าไปจะดีกว่าตอนนี้มันไม่มีครับคุณธรรมน้อยมากตอนนี้เด็กๆเห็นไหมครับเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนส่วนใหญ่เปลี่ยนเยอะมากตั้งแต่เด็กๆถูกดูได้เลยดูได้ครับดูวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับห่างศาสนาไปห่างไปเยอะห่างไปเยอะครับผมกลุ่มศาสนาก็ไม่แข็งแรงแล้วกันใช่ครับน่าจะไม่แข็งแรงแล้วยังไม่ขาดในช่วงหลังๆมาการชิงดีชิงเด่นมันสูงด้วยนะครับครับชิงดีชิงเด่นมันสูงด้วยโดยที่ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าในศาสนาเราทีนี้มันอะไรกันเป็นลำดับอะไรขนาดนั้นจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถึงจะดีถึงจะมีคนทับหน้าถือตาหรือเปล่าเราก็ที่ท้องมองกันนะครับดูได้ครับที่เราเห็นกันอยู่นั่นนะคือมันทำให้ศาสนามันอ่อนไปในตัวด้วยนี่แหละบ้านเมืองเราเลยเนี่ยครับวิกฤตครับอีกหน่อยจะมีวิกฤตนะคำนี้เริ่มมาแล้วคำว่าเขียนไหมฮะวิกฤตอีกหน่อยจะมีวิกฤตนะครับต่อไปผมว่านะเพราะคนในภายในประเทศเนี่ยการเชื่อฟังกันไม่ค่อยมีการเชื่อฟังกันเลยไหมครับใช้แต่อารมณ์ทุกวันนี้เห็นไหมใช้แต่อารมณ์ไหม14 15 16เห็นไหมยิงกันแทงกันอย่างนี้เห็นไหมคุยกันไม่ลงตัวก็ไอ้นี่กันแล้วเกิดเห็นไหมเยอะมากครับเยอะมากตอนนี้เยอะมากแม้แต่ในนี้ครับนี่ขับรถก็เห็นไหมเลือดร้อนกันทุกคนสาเหตุนี่แหละครับผมว่าจุดเริ่มต้นนี่แหละครับจุดเริ่มต้นเนี่ยครับการอบรมสั่งสอนเนี่ยครับครับ
ไม่มันน้อยลงอ่ะมันน้อยลงอ่ะมันน้อยอ่ะคำว่าวิกฤตตรงนี้มันจะนำพาเข้าไปสู่คำว่าการยุคจะเป็นไปได้ไหมเป็นคำถามเปิดเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเงื่อนไขของเวลาตัวนี้อ่ะใช่นี่ไปกี่วันหรือกี่ปีอ่ะผมว่านะผมว่าอาจจะยุคผมไม่อาจจะไม่ถึงยุคอาจจะเลยยุคผมไปอาจจะอยู่ประมาณผมว่าอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับอีกสัก 3-40 ปีข้างหน้ารุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ผมว่าอีก 3-40 ปีข้างหน้านะผมว่าเมืองไทยเปลี่ยนแปลงแน่เมืองไทยเปลี่ยนแปลงแน่ครับครับแต่เราก็คาดเดาไม่ได้ว่าจะดีไม่ดีนะครับคาดเดาไม่ได้แต่เปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นมันควรจะเน้นเรื่องอะไรครับว่าเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยคนภายในประเทศเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมี3คำที่จะพี่นะเศรษฐกิจสังคมการปกครองอ่ะสังคมครับสังคมเนาะครับเพราะว่าสังคมคือมนุษย์เนาะใช่ครับมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใช่ให้สิ่งนั้นขับเคลื่อนครับท่านแปลว่าผมจะมาจากคำว่าแย่งอาหารกันกินที่ว่านี่มั้งเนาะใช่ครับส่วนหนึ่งเลยมาเลยมันมีครับครับพื้นฐานอีกหน่อยมนุษย์โลกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการแย่งอาหารการกินมันมีแน่มันต้องมีแน่แม้ตอนนี้กับพวกแอฟริกามันขาดอาหารการกินเห็นไหมมันขาดมากน่านะแต่ดูเมืองไทยแต่เมืองไทยนี่ทิ้งกว่า ทิ้งกันเยอะครับคือทิ้งกันเยอะคือหมายความทิ้งกันเยอะคือส่วนเศษเสี้ยวนึงทิ้งกันเยอะคือคนที่มีฐานะหน่อยใช่แต่คนที่ไม่มีจะกินเลยไม่มีอะไรเลยมันก็อดๆจริงคือความต่างมันต่างกันเยอะครับมันต่างกันเยอะครับกินทิ้งกินขว้างกันใช่ครับทิ้งขว้างกันเยอะครับคงจะมาจากภูมิประเทศภูมิอากาศแต่ที่สุดแล้วภูมิอากาศก็เร่งแล้วแต่ร้อนร้อนร้อนนี่ไงฤดูหนาวไม่หนาวซะแล้วไม่หนาวซะแล้วใช่ก็แปลว่าสิ้นฝนนั่นนะต่อหนาวยาวยาวยาวร้อนนี่แหละใช่ครับต่อไปก็จะพอสิ้นฝนก็ปกติต้องเป็นหนาวต้องคุณไม่ต้องคิดว่าหนาวหนาวไม่หนาวมันก็แปลว่าร้อนแล้วนี่ร้อนแล้วร้อนร้อนเข้ามาแทนหนาวด้วยจ้าอุ่นเข้ามาแทนหนาวแล้วกันพอเวลาถึงฤดูจีนโอ้โหร้อนตับแตกเลยจะอยู่ยังไงต่อเนี่ยมันจะอยู่ลำบากครับนึกภาพจ้าแล้วคนที่อยู่ท้องนครอยู่ยังไงวะเนี่ยนั่นคือตัวที่มันจะได้ปฏิญาณรุนแรงนะฮะใช่ครับรุนแรงคนไม่มีกินเนี่ยมันนานๆๆๆนะเขาเรียกว่าพลังของการทำลายจะสูงคือไอ้ระบบการเร่งเร้าเนี่ยเร่งเร้าเนี่ยมันมาหลายรอบมาหลายอย่างที่มันเร่งเร้านะผมว่านะครับที่ประเทศเราจะอีกอนาคตต่อไปมันจะเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันหลายๆอย่างมันเร่งเร้าครับมันจะเยอะมากต่อไปในอนาคตผมว่ามันอยู่ง่ายมันอยู่ยากขึ้นนะมันไม่ใช่อยู่ง่ายขึ้นอยู่ยากขึ้นต่อไปอยู่เป็นอยู่ไม่เป็นนี่นะอยู่ไม่เป็นเราไม่อยู่ให้รอดกันแล้วกันนั่นนะใครเขาอยู่เป็นนั่นไม่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราใช่แต่เราได้อยู่ดีแล้วก็อยู่รอดด้วยอยู่รอดด้วยเราปักหลักเขาว่าอยู่รอดใครจะขึ้นช้างลงม้าแล้วก็ขอให้รอดเพราะว่าเรามีอาชีพทุกวันนี้เนาะใช่ก็แปลว่ารักษาอาชีพเอาไว้ให้มั่นคงนั่นเองใช่ครับทีนี้การที่มาอาชีพที่มั่นคงความแข็งแรงก็ต้องมีมาด้วยทีเนี้ยใช่ครับพื้นฐานเราต้องแข็งแรงด้วยครับมาถึงจะมั่นคงได้ถ้าอ่อนแอแล้วก็จบข่าวเหมือนกันใช่อย่างนี้ก่อนกับพอรู้ตัวปัญหาแล้วนี่ถามว่าทำไงต่อจึงจะอยู่ในกรอบที่บอกว่าอยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นอยู่ได้ได้นานก็ต้องมาฟิตเรื่องของความแข็งแรงความแข็งแรงมันก็มีร่างกายเราเนาะใช่แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดของเราเนาะใช่หรือทางพระเขาบอกว่ากายใจจิตอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะกายใจจิตมาก็มาถึงเรื่องของตัวเราทีนี้เราดีของน้องไปเยอะแล้วเนี่ย
มาหาตัวเราซะเนี่ยกลับมากลับมายังไงก็ต้องกลับมาอยู่แล้วครับทุกอย่างทุกอย่างมันสุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละสุดท้ายมันก็มามองที่ตัวเราอ่ะมองที่ตัวเราเราทำยังไงเรื่องดีนะอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำงานในห้องแอร์เนี่ยว่าไปทำไมมีเห็นไหมใช่ทีนี้อารมณ์ขับเคลื่อนที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันร้อนหัวร้อนเหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าเนี่ยต้องถามตัวเองเนาะใช่ครับมีมั้ยไม่มีไม่มีผมไม่มีดีมากเลยอารมณ์ดีสบายเนี่ยเป็นที่มาของร่างกายเราแข็งแรงแน่นอนผมจะไม่ค่อยร้อนครับไม่ไหวครับเห็นนี่เห็นในท้องถนนแล้วเขาร้อนกันโอ้โหสู้กับไม่ได้แค่นี้ก็สรุปได้แล้วชีวิตเนี่ยดำเนินต่อไปตามเหตุปัจจัยที่เป็นจริงใช่ครับเดี๋ยวเราก็อยู่กับปัจจุบันนะครับทุกวันนี้เราก็ยึดปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันครับนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปอะไรมันจะเกิดว่าต้องเกิดเช่นผมว่าคนเราถ้าไม่ได้มองอนาคตมากก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับทีนี้คนเราไปคิดอนาคตก่อนที่มันยังไม่เกิดก็จะคิดเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้มันความคิดนี่แหละครับนี่แหละอยากจะได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยอนาคตต่อไปต้องเป็นนู่นเป็นนี่ไม่สมหวังงั้นคนเรามีทั้งความสมหวังและคำว่าท้อแท้อนาคตเนาะใช่ใครจะอยู่ในบทไหนที่นั่นต่างหากนะใครจะในหมดไหนอ่ะคำหมดไหนท้อแท้ก็แท้แท้ก็แท้ไปเรื่อยใช่หมดสมหวังก็สมหวังไปเรื่อยมาแต่เราอยู่ตรงกลางอะไรกันเนาะเอาเผื่อหรือเปล่าคะเขาอยู่กลางกันดีครับเดินสบายสบายหน่อยมัชชิมาจิปทาประมาณนั้นแหละผมว่ากลางๆนี่มันไปได้นะผมยาวไปได้ที่จะยาวเราไปถึงเช่นชัยนะคือมันคืออยู่กลางนี่มันสามารถดึงผ่อนหนักผ่อนเบาได้มันไม่ต้องไปถึงกับโหหนักก็คือหนักเลยยังไงยังทิ้งทุ่มไปอย่างเดียวมันไม่ได้ในกลางนี่มันดีอย่างนี้แหละนะนะนะอย่าไปเน้นซ้ายขวาอยู่กลางมันก็โอเคครับอยู่ได้คำสอนพิเศษนั้นลงตัวจริงนะใช่ว่าจะใครจะเลือกใช้บทไหนเนาะใช่ครับ บอกแล้วหลักศาสนาเนี่ยพุทธเนี่ยดีที่สุดแล้ว มันตรงเป๊ะกับปัจจุบันเนี่ยตรงเป๊ะใครเนาะเขาจะคิดได้เหมือนเราที่กำลังคุยกันอยู่เนาะใช่ครับถ้าหากมีคนคิดได้อย่างเราที่กำลังคุยกันอยู่เวลานี้ผมว่ามันก็ทำให้บ้านเมืองเราผมว่านะดูสดชื่นดูสดใสไม่นั่งทะเลาะกันหรอก ไม่ค่อยมีหรอกนะนะนะต่างคนต่างร่วมมือกันนะแต่ทุกวันนี้เขาไม่คิดอย่างนั้นนะทำไมคนเราผมก็ไม่เข้าใจผมก็งงนะทำไมมีแล้วจะต้องมีอีกมีทำไมให้เยอะแยะเห็นก็เห็นอยู่แล้วมีทำไมเยอะแยะเราก็อยากจะมีเหมือนกันดูใช่ไหมถ้าเรามีแล้วมันจะเป็นอย่างที่เขามีหรือเปล่าเนาะใช่ครับแต่ถ้ามันอยู่ในบริบทอาชีพเราดูฐานะผมว่าอ่านแต่ละคนมันอ่านออกอยู่แล้วนะผลต้องอยู่ในฐานะเราไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วเราก็อยู่แค่นี้ยังไงเราก็อยู่แค่นี้ชีวิตเราทุกคนคิดได้ทุกอาชีพคิดได้ก็จบไม่ต้องมีอะไรมากทุกอาชีพพยายามรักษาเนื้อหาอาชีพตัวเองเอาไว้มันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็เพลินไปกับอาชีพทำไปเลี้ยงครอบครัวไปก็จบแล้วแต่ว่ารวบยอดได้ความคิดนี่ชั้นหนึ่งเลยแต่เราแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนี้ครับทุกคนก็อยากจะก้าวอยู่บนหมดทุกคนในความคิดแต่ละคนมันก็ก้าวอยู่บนหมดดูสิครับมีไหมน้อยมากครับครับคนที่ประกอบอาชีพผมเห็นแค่ก้าวอยากจะรวยสักครั้งนะแต่เราไม่ดูอาชีพเรามันจะรวยได้ไหมจะมีอะไรได้ไหมมันจะฟุกอะไรไหมมันจะมีอะไรที่เสี่ยงที่จะฟุกมาจะต้องไปรวยอย่างนั้นไหมถ้าเรารวยดับไหนก็ต้องคิดได้เราก็คิดอย่างผมเนี่ยเต็มที่ผมนี่นะถ้าซื้อไม่ถูกหวย12ล้านผมก็ไม่มีวันรวยหรอกผมก็ก่ออาชีพกินทุกวันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีอย่างอื่นมาช่วยมันก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคก็เราก็เลี้ยงเราก็ประกอบอาชีพเราไปก็รักอาชีพเราไปทุกคนก็คิดอย่างนี้มันก็จบครับแต่ทุกคนไม่คิดอย่างนั้นต้องอย่างคนไปต่อได้นะครับเราก็ไปเรื่อยอาชีพเราบางคนไม่คิดอย่างนั้นนะนู่นต้องอย่างนั้นอย่างนี้
ายสุดเราคุยกัน2คนในที่แห่งนี้นะฮะก็เชื่อว่ามีคนอีกหลายหมื่นคนนะกำลังดูเราอยู่เดี๋ยวนี้นะครับ กำลังดูกำลังฟังเราอยู่เนี่ยนะก็เป็นประโยชน์คนไหนจับประเด็นได้มันก็เลยเป็นประโยชน์ใช่ครับในการฟังทั่วไปเนาะว่างั้นนะแต่ผมก็อยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะก็ผมอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่ให้เป็นคำถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมประเทศไทยถึงอาจจะไม่มีถึงอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมว่ามันมีแต่มองไม่เห็นมันไม่เห็นอ่ะมันแต่มันอยู่ในใจมากกว่ามันอยู่ในใจพอคือเป็นคนไทยมันอยู่ในใจแล้วพวกนี้มันจะอยู่ในใจครับเราไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีจะอะไรมันอยู่ในใจเราแล้วผมว่านะครับมีไม่มีไม่รู้มีครับแต่รู้ว่าใจเราใจเรารู้ดีนะครับแค่นี้ดีเลขสุดท้ายก็มาเป็นสุขกายสุขใจใช่ครับกายแล้วก็มีเรี่ยวแรงไปต่อใช่แล้วก็สรุปสิ่งต่างที่เราคุยกันได้ง่ายมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นกังวลหน้ากังวลหลังมากผมว่านะใช่ครับไปเรื่อยต่อยอดกันไปแต่ละวันกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายก็แข็งแรงตามปกติแล้วก็หวังตรงนี้นะเมื่อไรก็เมื่อนั้น ผมว่าคนเราสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายพออายุขึ้นไปเลข4เลข5เนี่ยทุกคนก็อยากมีหมดอ่ะอยากจะร่างกายแข็งแรงไม่เปียกไม่ไข้ไม่ป่วยไม่ใช่ไหมอยากสบายทุกคนก็คิดอย่างนี้หมดครับจริงบางทีวนไปวนมาคนที่เบียดโรคภัยก็จะไปเบียดโอ้โหที่โรงพยาบาลเนาะใช่ครับโอ้โหยิ่งแท็กซี่เนี่ยตีสี่ตีห้าไปส่งผู้โดยสารแล้วไปนั่งผมก็สงสารนะคนถ้าคนแก่ไปหาหมอคือในวัยอ่ะในวัยโอเคเราก็เข้าใจวัยที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะถึงโรคเข้ามาแล้วโอ้ไปตีสามตีสี่โรงพยาบาลยังไม่เปิดเลยมีไปนั่งเห็นแล้วก็มันก็เศร้านะครับเห็นแล้วก็เป็นหน้าคนแก่ที่และสมัยนี้ลูกหลานไม่ได้ไปด้วยนะสมัยเนี้ยลูกหลานไม่ได้ไปนะคุณหน้าคนแก่ไม่อยากรบกวนลูกหลานให้ลูกหลานบ่นไปโรงพยาบาลเดี๋ยวบ่นไปรอนานเดี๋ยวบ่นไงที่ผมเคยรับมาบ่อยๆนะก็เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้จริงไงสมัยนี้นะไม่ใช่ว่าลูกหลานเดินจูงมือปู่คุณย่าไปหาหมอไม่ใช่นะครับคุณปู่คุณย่านี่โอ้โหลำบากนะลำบากนะเอาปู่ย่าที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็โอเคนะใช่ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ล่ะเนี่ยลองมองภาพเลยมั้งไปถึงก็นั่งยาวนานกว่าจะไปเจอผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญแล้วกันกว่าจะวินิจฉัยออกมาได้หลายรอบแต่ละรอบแต่ละครั้งก็นะใช่ครับหนักแล้วโยมชีวิตไม่รู้มันเกิดมาทำไมเนาะเคยตั้งคำถามเลยไหมครับชีวิตมันเคยครับเกิดมาทำไมเนี่ยผมเคยผมเคยคิดในตัวเองว่าทำไมเกิดมาแล้วไม่ต้องมาแย่งอะไรกันเนี่ยทำไมเกิดมาไม่สบายสบายก็อยู่ธรรมดาหากินอะไรก็อย่างเงี้ยทำไมต้องไปนั่งแย่งกันแย่งกันกินแย่งกันใช้มันทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันเป็นสัจธรรมของมนุษย์ดิที่บนโลกนี้มันเยอะมันจะเกิดพื้นที่มันเกินที่อยู่อาศัยมันเลยมีการแย่งกันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาโลกใช่ครับในเมื่อมันเยอะใช่ไหมของมีกี่จำกัดอยู่แค่นั้นมันก็แย่งกันอยากจะได้กันบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่ในชุมชนก็แย่งในส่วนที่มันอยู่ในชุมชนใช่ครับแย่งกันแย่งกันทุกที่แย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันใช้ใช่ครับแต่สุดท้ายคนเราก็ไปด้วยกันหมดนะไปด้วยกันสุดท้ายก็ไปด้วยกันเหมือนกันมันแค่จะไปเร็วไปช้าแค่นั้นเองไปให้ด้วยกันหมดเลยครับไม่รู้ล่ะตาสีตาสาจะมีจะจนก็ไปด้วยกันเหมือนกันหมด
แล้วทุกวันนี้เราทำเพื่อแล้วเกิดมาทำใช่เกิดมาทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชาครอบความไม่รู้ความบอดความดับสนิทมันครอบงำมาทำไมมันต้องมานั่งครอบงำไอ้อวิชชาเนี่ยทำไมโอ้ตาย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 นั้นทะลุอวิชชาได้ไหมได้เหมือนกันวิชาจารณสัมปันโนฝ่าอุปสรรคอวิชชาก็ต้องใช้วิชาสิฮะสวนกลับมันไปเลยมันพูดง่ายเนาะพูดง่ายอยู่ไหนล่ะวิชาตรงไหนดิเนี่ยนี่แหละนี่แหละมันอยู่ที่ไหนเนาะวิชาเนี่ยวิชาตรงนี้แปลความเป็นปัญญาได้ไหมเนาะใช่ครับศีลสมาธิปัญญาอ่ามากแล้วนะสติสมาธิปัญญาเอามาจะเป็นจะเป็นตัวนี่เลยนะมันจะเป็นสูตรสำเร็จของเขาเนี่ยผมว่านะเป็นสูตรสำเร็จคนที่คิดมาเนี่ยนะคนที่คิดมาเนี่ยของพระเจ้านี่เก่งมากเลยนะมันเป็นสูตรสำเร็จเลยนะสูตรนี่สูตรนี่สูตรนี่สูตรสำเร็จเลยใช่ใช่เขาบอกลองทุกคนทำตามเนี่ยโอ้โหประสบความสำเร็จทุกคนอ่ะใช่ทำตามเลยที่สูตรสำเร็จมาเนี่ยลองดูได้ไม่ว่าจะเป็นของสองสิ่งในที่เดียวกันก็มีคำตอบได้ใช่เออของ3สิ่งในที่เดียวกันก็มีคำตอบได้เช่นทุกครั้งอนิจจังอนัตตาในกฎวัฏจักรไงใช่มั้ยก็มีคำตอบได้แม้ทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยก็มีคำตอบได้ของ3สิ่งในที่เดียวกันเรามาประมวลผลลงซิฮะว่ามันเข้ากันได้จริงๆนะใช่น่าก็ต้องบอกทุกเราก็บอกว่าพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ไอ้สายบอกว่าเป็นศาสนาแห่งอนาคตหรือศาสนาแห่งจักรวาลนะไปไกลไปไกลเลย แต่ก็จริงนะจริงนะครับผมว่าจริงนะดูคำสอนเนี่ยมันไม่ได้ตกยุคเลยนะใช่มันไม่มีตกยุคเลยนะมันมีแต่โหดูดิอนาคตมองได้เลยอนาคตต่อไปเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนี่เนี่ยตามได้เลยเนี่ยเป็นอนาคตเลยนะเนี่ยพูดต่อไปเรื่อยๆอนาคตมันดูแล้วไม่ตกยุคครับว่าใครจะเข้าถึงกันไหมนะเข้าใจนะได้นะแต่เข้าถึงมีสักกี่คนมันเข้าถึงมันคงจะน้อยอ่ะถ้าหากว่ามีการเข้าถึงกันบ้างก็สังคมมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้อีกน่าจะดีครับดีเลยแหละผมว่านะยิ่งถ้าหากว่าการเข้าถึงโดยการผ่านพระสงฆ์โอ้โหยิ่งมีศักยภาพสูงมากใช่ครับที่จะแบ่งปันแบ่งปันนี่จะเอาไปรู้โทษคำว่าเอาคำว่าแบ่งปันมันคนละขั้วโลกนะนะก็หนักใจเหมือนกันนะเอานะเราเข้าใจเราไม่หนักใจใช่ครับแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจมันก็หนักใจเข้าใจแล้วจะไม่หนักใจจริงๆแล้วชีวิตเรามันผ่านมาครึ่งทางแล้วผมว่าผมเองผมก็ครึ่งทางครับมันก็ไม่อะไรละมันตอนนี้เราเฉยๆงั้นคำถามสบายงั้นคำถามมีว่าก่อนที่จะมานั่งหลังโพลอะไรเนี่ยก่อนนั้นประกอบอาชีพหลักๆคืออะไรครับจากเมื่อก่อนที่ผมเป็นเซลส์แมนวิ่งขายของเล่ตามต่างจังหวัดอยู่ตามต่างจังหวัดเลยครับเคยขายเข็มไหมเข็มไม่เคยเคยขายเรือดำน้ำไหมไม่เคยว่ายังไม่ประสบความสำเร็จยังก็ได้ทั้งสองอย่างต้องมีทั้งสองอย่างก็ได้ว่าดำน้ำก็ได้วะคือเรียกว่า success ของเซลแมนนะใช่ครับก็ดีนะฮะเรื่องเซลทำการเป็นตัวกลางผมว่าไม่ต้องไปลงทุนต้นทางสบายดีสนุกสนานปลายทางแล้วก็เป็นแค่เจรจาวาจาเจรจาครับหลักการอะไรแล้วก็มีอยู่ในออนแฮนด์อยู่แล้วใช่ไหมจะไปพูดจางกับใครผู้ที่สั่งมาเดือนเนาะใช่ครับแล้วก็ทำอย่างแค่นี้ผมว่านะมาถึงวันนี้เซลแมนจะแย่ลงนะอ๋อมันจะน้อยมันไม่ค่อยนี่แหละครับไม่ค่อยแล้วเป็นอาชีพที่มันจะเริ่มตกงานไปแล้วครับเนี่ยตกแล้วอธิบายความตกงานที่อะไรมันเพราะคือระบบโซเชียลมันเยอะแล้วใช้ระบบโซเชียลออกแล้วเดี๋ยวนี้เขาสั่งกันโดยผ่านแอปแล้วเขาไม่ต้องไอดีแล้วไม่ต้องใช้ตัวสื่อกลางแล้วไม่ต้องละต้นกลางใช่ทางปลายทางเลยนะตามบริษัทใหญ่ก็ไม่ต้องละคุณไม่ต้องละไม่ต้องละเห็นเราสั่งกันดังนี้แหละมันก็ง่ายสะดวก
นี่เป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยผ่านกันไปแล้วทีนี้จ่ายเงินออนแฮนด์หมดเลยทีนี้ใช่ครับนักบัญชีก็ตกงานต่อเตรียมครับบัญชีก็เตรียมเนี่ยเขาว่าเป็นเป็นอะไรเป็นงานที่ต่อไปก็จะน้อยลงครับครับเห็นไหมเรามาคิดถึงว่าต่อมีแต่คนตกงานตกงานเนี่ยถ้าไม่มีงานเอาอะไรมากินมาเนี่ยนั่นแหละไปกันแล้วทีนี้ไปกันแล้วทีนี้ต้องคิดไปอีกจะทำไงต่อไปเธอครับแต่ผมว่าคนเกิดเป็นคนแล้วอ่ะมันยังไงก็ต้องหาฝ่ายคว้ากันแหละถอยหลังไปหาท้องไร่ท้องนาดีไหมไม่มีสวนทำนาใครมีก็โอเคนะใครไม่มีแหละครับส่วนใหญ่จะไม่มีกันแล้วนะออกแรงเลยครับทีนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นของต่างชาติแล้วนะเออตรงนี้แหละครับผมไม่เข้าใจทำไมไม่มีการคัดกรองเลยล่ะทำไมไม่คัดกรองเลยวะที่ดินเนี่ยที่ดินเขาก็เราอ่ะผมอยากคัดกรองอ่ะว่าต่อไปมันในนี่อ่ะครับที่ดินทุกวันนี้มันเป็นของต่างชาติถือแต่ใช้เหมือนกับใช้คนกลางอ่ะเนาะเป็นคนคือถือแทนดำเนินการดำเนินการแทนเงี้ยเยอะมากนี่ครับเยอะมากแล้วลูกหลานเราล่ะต่อไปจะยังไงต่อไปบ้านเราจะทำนาอีกไหมกี่สิบปีข้างหน้าจะมีนาให้ทำอีกไหมหรือเราต้องซื้อข้าวสารกินสั่งจากต่างชาติมีส่วนนะครับครับอนาคตต่อไปเราดูแล้วว่าอนาคตเราต่อไปน่าจะไม่พอแหล่งผลิตเราอย่างข้าวสารเนี่ยข้าวเนี่ยอีกหน่อยแหล่งผลิตเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าก็น่าจะต้องซื้อข้าวนอกประเทศกินคราวนั้นจะรู้สึกหนักนั่นแหละครับผมอาจจะมองเร็วไปไหมแต่ผมว่ามันไม่เร็วนะถ้าเราดูจริงๆเนี่ยจุดนั้นแหละใช่ครับเพราะว่าเราดูจากพื้นที่ภาคกลางเราอยู่ภาคกลางเราดูพื้นที่ภาคกลางสิภาคกลางมันจะเริ่มมันเป็นหมู่บ้านแล้วกรุงเทพแน่นไปอยู่นนท์ไปอยู่ปทุมไปอยู่สมุทรปราการไปอยู่สมุทรสาครแถวนี้จะไม่มีนาแล้วนามันน้อยลงนะน้อยลงมากน้อยลงมากมันก็ขยายไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะผมว่านะที่เขาบอกว่าอีกหน่อยนะเราจะต้องซื้อข้าวกินเนี่ยจริงครับมันต้องเป็นจริงแน่ครับเราอีกหน่อยเราจะไม่เป็นครัวโลกนะศูนย์การอาหารของโลกไม่ใช่แล้วนะเป็นวาทกรรมไปแล้วเป็นวาทกรรมเฉยเป็นการพูดกันเฉยแต่ในหลักความจริงมันไม่ใช่เราจะต้องเป็นครัวโลกแต่สมัยก่อนได้อยู่สมัยนี้น่าจะไม่ได้ครับเอางี้ดีกว่าแค่กำลังพูดถึงเรื่องน้ำก็ยังนะผมก็ไม่เข้าใจน้ำเนี่ยทำไมบ้านเราท่วมก็ท่วมพอแห้งพอแล้งก็แล้งไงท่วมกับแล้งเนี่ยเรามีหน่วยงานอะไรหน่วยงานอะไรน้ำทำไมไม่จัดการเหรอไม่วางแผนเหรอไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีแผนอะไรเลยเหรอทำไมชาวไร่ชาวนาจะใช้น้ำก็ไม่มีในเมื่อฝนตกมาก็เยอะน้ำก็ท่วมพอมันไหลลงไปหมดเลยอ่ะผมไม่เข้าใจมันต้องมีมนุษย์ควบคุมปริมาณน้ำอากาศได้ผมก็ว่าใช้มนุษย์เอาเปิดก๊อกอยู่บนนะอยากได้น้ำละเปิดมาให้มันคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมจะมีไหมโลกใบนี้อ่ะโลกใบนี้เป็นไปได้ไหมอนาคตต่อไปผมว่าน่าจะมีครับเพราะเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเทคโนโลยีมันสูงชั้นสูงขนาดนี้เป็นไปได้มันเป็นไปได้แต่จะไม่ยุคเราอะนะยุคไหนก็ไม่รู้แหละแต่ผมว่าเป็นไม่ได้โลกนี้นะอนาคตต่อไปเนี่ยผมว่ามีเป็นมาเร็วหน่อยก็แล้วกันนะใช่ถ้ามันจะมีมันจะเป็นขอให้มาเร็วหน่อยก็แล้วกันอยากจะเห็นอยากจะรู้อะผมอยากจะมองผมอยากจะเห็นจริงๆก็อยากจะรู้จริงๆอะขนาดเทคโนโลยีทุกวันนี้เห็นไหมโรนเนี่ยพวกโรนเห็นไหมบินเห็นไหมไม่ต้องใช้คนขับมันก็มีแล้วเห็นไหมจำก่อนไม่น่าจะมีหรอกมันจะใช้ได้ยังไงจะบินได้ยังไงมีแล้วสุดยอดเทคโนโลยีสูงไอ้หูทิพย์มืดตาที่ว่าอยู่ในมือถือเนี่ยไงทุกวันเนี่ยใช่ครับเห็นไหม
รู้หมดเห็นหมดอ่ะรู้ก่อนด้วยเออนะๆๆสุดยอดนะสุดยอดครับเรามาอยู่แสดงว่าเราทันยุคยุคดิจิตอลถ้าเกิดเร็วกว่านี้ก็ไม่รู้เนาะช้ากว่านี้ไม่รู้จะไปถึงไหนกันนะเอานะยุคเราเป็นยุคที่จะคุยกันรู้เรื่องบ้างใช่ครับก็ตั้งความหวังไว้เผื่อมันมีมนุษย์พันธุ์ที่จะเอ้ยมันร้อนมากก็เว้ยวันสองวันฝนเทมาที่นี่ย้ายได้คือสามารถควบคุมได้คุณอยากจะได้อยากได้ก็มีมาให้ครับอะไรประเภทนี้น่าจะมีแต่เดี๋ยวนี้โลกเรามันเล็กลงเล็กลงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าคนเยอะก็ไม่รู้เล็กลงเล็กลงเออเอาก็คนที่มีความสามารถระดับนั้นถ้าเป็นไปได้มาเร็วหน่อยประมาณนั้นเนาะไม่ใช่กว่าพอจะสุกงาไม่หมดเกลี้ยงแล้วได้บ้าง